วัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครเลนห้องดอกไม้ครับวันนี้เรามาเจอกันเช้านิดนึงนะครับกับครั้งแรกในเมืองไทยฮะรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อฟอมครับ FOMM ครับมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจมาทำความรู้จักกับเขากันสักนิดนึงครับรถยนต์ไฟฟ้าไซส์นี้นะครับไซส์นี้บอกก่อนว่าจะสามารถจดทะเบียนได้ในหมวดของ L7 นะครับก็จะไม่ได้จดในลักษณะของรถยนต์นะจะจดในรถเป็นยานยนต์ไฟฟ้ากึ่งมอเตอร์ไซค์คือด้วยขนาดของเขาที่เอาผู้ดูตรงเทียบกับตัวผมเทียบกับขนาดของตัวรถมันเล็กมากถ้าเทียบกับการเป็นรถยนต์นะถือว่าเป็นอะไรที่เล็กมากแต่โดยสเปคเขาบอกว่านั่งได้ถึง4คนครับไปดูฮะนั่งได้4คน4คนจริงไหมเอาถ้าเรียนตามตรงนะครับผมว่าไม่ได้ถ้าได้4คนคือคนที่อยู่ข้างหลังนั้นจะอึดอัดมากแต่ว่าถ้าเป็นคนนั่งเนี่ยโอเคในแง่ของสเปคต่างๆของตัวรถนั้นแบตเตอรี่เป็นขนาด 2.96 กิโลวัตต์อาวร์4ตัวนะครับเป็นแบตเตอรี่4ตัวรวมแล้วทั้งหมดขนาดของแบตอยู่ที่10ประมาณ12กิโลวัตต์อาวร์นะครับตามสเปคเขาแล้วเคลมไว้ว่าจะสามารถวิ่งได้ระยะทางถึง160กิโลเมตรนะครับนี่คือที่เขาเคลมไว้ส่วนจะวิ่งจริงได้เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาทดลองกันดูครับวันนี้จะได้ทดลองครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างจะพามาชมนะฮะเท่าที่ดูตรงนี้ก็ถ้าเทียบกับราคา 600,000 ผมว่ายังไม่ได้เพราะว่าดูในแง่ของชิ้นส่วนต่างๆยังไม่ถึงครับมองในมุมของอีโคคาร์ที่เราซื้อถ้าเทียบเทียบกับอีโคคาร์นะครับในแง่ของวัสดุแล้วยังเทียบกันไม่ติดเลยนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นเทคโนโลยีใหม่แน่นอนครับมันย่อมจะต้องจ่ายแพงกว่าปกติทั่วไปพวกอะไรเขาก็จะยังเป็นทรงนี้ดูออกจะล้ำยุคสักนิดนึงนะครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้แป้นตรงนี้นี่ไม่ใช่แพดเดิลชิปนะครับนี่คือคันเร่งนะครับนี่คือเวลาถ้าเราอยากจะออกตัวเวลาแทนที่เรากดคันเร่งแทนที่จะไปอยู่ที่เท้ามันมาอยู่ที่มือแทนนะครับส่วนที่เท้านั้นจะเป็นเบรกครับนี่นะฮะเท้านี้ฮะอันนี้คือเบรกครับเบรกอยู่ที่เท้าส่วนคันเร่งอยู่ที่มือนะครับคันเร่งขวานี่คือคันเร่งแบบปกติทั่วไปคันเร่งซ้ายนี่คือตัวช่วยเสริมนะฮะก็คือง่ายๆว่าถ้าคุณอยากเต็มแรงก็ต้องใช้ตัวนี้ในแง่ของสเปคย้ำอีกทีความแรงของเขากำลังของเขาอยู่ที่10กิโลวัตต์นะครับคือพละกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ประมาณ10กิโลวัตต์ในขณะที่แรงบิดสูงสุดสูงมากครับ560นิวตันเมตรนะครับตั้งแต่รอบที่0ถึงรอบที่170ข้อดีของคันนี้เป็นระบบมอเตอร์อินวิวมอเตอร์อินวิวคืออะไรคือมีมอเตอร์อยู่ที่ล้อเลยครับมอเตอร์นั้นอยู่ที่ล้อมอเตอร์ไม่ได้อยู่ที่ตัวแกนกลางแล้วส่งกำลังไปที่เพาไม่ใช่นะครับมอเตอร์อยู่ในล้อเลยใช้หมุนกันที่ล้อเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาดูภายในอีกก็ไม่มีอะไรเลยบอกงี้ก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากช่องแอร์มีที่เก็บของนิดนึงแล้วก็เนี่ยฮะออสทริปเอ้ยไม่ใช่ขออภัยโอดีโอทริปนะครับแล้วก็มีแค่แอร์แล้วก็ตัวปุ่มของฮัสซาสมีแค่นี้เลยฮะวิทยุก็ไม่มีนะครับมีเพียงเท่านี้เลยฮะในแง่ของตัวรถแล้วคือภายในเนี่ยไม่มีอะไรเลยเรียนนำตรงว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆครับแล้วก็มีเบรกมือมีเท่านี้เลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวคือง่ายว่ามีส่วนควบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นไม่ได้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างว่าฮะนี่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่คือถ้าคุณอยากลองของใหม่มันเป็นรถไฟฟ้าแท้ๆ 100% คันแรกที่พร้อมจำหน่ายราคาอย่างที่บอกไปครับอยู่ที่ 664,000 บาทแต่ในช่วงเปิดตัวนั้นเขาได้ทำราคาไว้แล้วที่ 599,000 บาทสำหรับใครที่จองไว้พรุ่งนี้มาลองได้นะครับเขาเปิดให้ลองแล้วที่แดนเดลิมิตแห่งนี้นะครับไม่ใช่แดนเดลิมิตขออภัยนี่คือมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ก็คือแดนเดลิมิตเก่านั่นเองครับก็วันนี้เดี๋ยวพาชมรอบๆคันอีกทีก็รูปทรงก็อาจจะขึ้นอยู่กับคนที่ชอบนะครับแต่ถามผมว่าไซส์มันเล็กไหมมันก็แค่นี้เลยครับ
ียบกับตัวคนธรรมดาทั่วไปก็อยู่แค่นี้เลยฮะประมาณเมตรประมาณเมตรถึงได้ครับจากความกว้างส่วนที่ข้างด้านหลังก็จะค่อนข้างแคบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะเป็นนี่คือสติกเกอร์รถขนาดเล็กนะครับข้อดีอีกอย่างนึงของเขาที่เขาบอกมาก็คือในส่วนของตัวรถนั้นสามารถดุยน้ำได้ลอยน้ำได้ลอยน้ำได้ด้วยคือง่ายๆว่าไม่ต้องกลัวในกรณีที่ฝนตกแล้วน้ำท่วมรถคันนี้ลุยน้ำได้และลอยน้ำได้นะฮะส่วนจะลอยแล้วเป็นยังไงวันนี้มีโอกาสได้ชมเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันนะครับก็ช่วงล่างแน่นอนฮะเป็นคอยสปริงนี่นะฮะถ้าเห็นอยู่นี่มีโชคแล้วก็เป็นปีกนกแบบนี้ก็คือครบถ้วนในสไตล์ของตัวรถนะฮะตัวมอเตอร์อินวิวที่บอกนั้นอยู่ที่ล้อหน้าเดี๋ยวพาไปชมครับอ้อการชาร์จเดี๋ยวนะฮะนี่คือตัวมอเตอร์ในการขับเคลื่อนจะอยู่ที่ล้อหน้านะครับมอเตอร์อินวิวชุดนี้นะฮะนี่คือบรรดาสายต่างๆก็คือใช้ล้อหน้าในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มอเตอร์อยู่ที่นี่มอเตอร์อยู่ทั้งซ้ายและขวานะครับการชาร์จเต็มตามสเปคใช้เวลาทั้งสิ้น6ชั่วโมงนะครับด้วยชุดชาร์จแบบนี้นะฮะตัวชาร์จเป็น Type 2แล้ว Type 2คือ7รูนะครับนี่นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากการบำรุงรักษาก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้าครับมันไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันไม่ต้องซ่อมบำรุงอะไรเลยน้ำมันเกียร์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนแค่ในส่วนของยางเท่านั้นตอนนี้ชาร์จก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ6ชั่วโมงถ้าสนใจสำหรับท่านที่ได้จองไปแล้วหรือใครก็ตามที่สนใจเขาจัดงานที่ Motorsport Land Dan ในลิมิตเก่าก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็มาดูตัวจริงกันได้มาทดลองสัมผัสกันได้ส่วนจะได้ทดลองขับหรือไม่อันนี้ต้องติดต่อทาง FOMM ดูนะครับเพราะว่าเขาจัดงานให้ลองเฉพาะสำหรับผู้ที่ได้จองแล้วในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆเบื้องต้นเป็นอย่างนี้มีคำถามอะไรทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวจะมาช่วยตอบให้นะครับส่วนการทดลองขับวันนี้ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวบ่ายๆรู้กันครับวันนี้ลาไปเพียงนี้สวัสดีครับก็600,000กว่ามันก็ตอบยากนะง่ายๆว่าถ้าเทียบกับอีโวคาแล้วอีโวคาก็ยังน่าสนใจกว่าแต่ถ้าในแง่ของเทคโนโลยีก็ต้องตัวนี้แหละครับ